ไทยแลนด์นิวไอซ์พานุวัฒน์ลันชัตเตอร์ใช้กล้องเป็นสื่อจีบสาวพร้อมเรื่องราวสุดทึ่งใน On The Way On The Way สุดนี้พบ2พิธีกรกองปิยะและรองศาสตราจารย์ดร.ดวงฤทธิ์เป็นจากที่กุลชัยรุ่งเรืองที่ใหญ่ทุกสถาบันการศึกษาพร้อมด้วยพิธีกรรับเชิญน้ำฟ้าทันพัฒน์ขออาสาพาผู้ชมเพลิดเพลินเดินทางย้อนวันวานปลุกฝันวันศุกร์สนุกไปกับหนุ่มไอซ์พานุวัฒน์กับจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จอันแน่นด้วยเรื่องน่ารู้กับหนุ่มแปลนรัฐวิทย์จะพาไปที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนสุดทึ่งไปกับเทคโนโลยีดาวเทียมที่สร้างมูลค่าให้กับโลกมหาศาลพร้อมตะลุย Space and Spiral สนุกไปกับเครื่องเล่นที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เช่นแรงโน้มถ่วงหรือการจำลองการเดินบนอวกาศในวันศุกร์ที่15กรกฎาคมนี้พลาดไม่ได้กับเรื่องราวสนุกสนุกและสาระน่ารู้ที่ต้องอึ้งทึ่งสุดๆในรายการ On The Way เวลาดี 23:00 นช่อง3กดเลข33นะจ๊ะทุกคนของรายการ On The Way แล้วเนี่ยนะครับเราอยากส่งต่อนะครับเรื่องดีๆนะครับแล้วก็อยากจะส่งต่อองค์ความรู้เนี่ยจากกระทรวงอว.เนี่ยนะครับให้กับสังคมให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าหน่วยงานในกระทรวงเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งอุดมศึกษาฝั่งวิทยาศาสตร์ฝั่งวิจัยแล้วก็ฝั่งนวัตกรรมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยงานทางการศึกษานะแต่เป็นทั้งหน่วยงานเทคโนโลยีหน่วยงานวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญนะครับหน่วยงานเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับซึ่งจะสามารถซัพพอร์ตสามารถดูแลผู้ประกอบการนะครับหรือว่าน้องๆสตาร์ทอัพหรือว่าพี่ๆ SME ได้ด้วยนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับก็เป็นหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาสินค้านะครับหรือว่านำเทคโนโลยีและก็องค์ความรู้เนี่ยนะครับไปสร้างงานเพิ่มรายได้ให้กับกิจการของตัวเองอีกด้วยครับครับสำหรับรายการนี้เนี่ยก็จะมี2ช่วงหลักๆนะครับช่วงแรกเนี่ยนะครับก็จะพาน้องๆดารานักแสดงเนี่ยย้อนวันเวลานะครับกลับไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยอีกทีนะครับแล้วก็ให้น้องๆเข้าไปดูว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านไหนบ้างแล้วก็ณปัจจุบันเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับส่วนอีกส่วนนึงเนี่ยนะครับเราก็จะพาไปเที่ยวหน่วยงานของกระทรวงอว.เราเนี่ยแหละครับซึ่งหน่วยงานกระทรวงอว.เราอย่างที่บอกนะครับไม่ได้มีแค่ในส่วนของการศึกษาแต่มีในส่วนของวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมด้วยเป้าหมายของการทำรายการในครั้งนี้นะครับคือเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมาใช้บริการกับกระทรวงอว.เราครับอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านส่วนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านวิจัยและนวัตกรรมนะครับเราก็อยากให้ประชาชนนะครับอยากให้สังคมเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับกระทรวงอว.เราครับกระทรวงอว.เราเนี่ยนะครับพร้อมนะครับที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะส่งต่อองค์ความรู้แล้วก็พร้อมจะร่วมทีมกับทุกท่านครับครับก็ต้องขอฝากนะครับทางพี่ๆผู้ประกอบการนะครับหรือว่าน้องๆสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับอยากให้มาใช้กระทรวงอว.ของเราเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับฝากติดตามรายการ On The Way ด้วยนะครับเรามีทั้งความสนุกนะครับแล้วก็สาระพบกันทุกวันศุกร์นะครับทางช่อง3กด33ครับ5ทุ่มนะครับช่อง8 Thailand News